ทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการทำให้วัตถุทึบตันดูนะครับจากในรูปเนี่ยถ้าเราลองหมุนวัตถุดูจะเห็นว่าวัตถุอ่ะมันกลวงอยู่นะครับมันไม่ได้ปิดทึบแล้วทีนี้จะทำยังไงให้มันทึบมันมี2วิธีครับวิธีแรกก็คือโดยการกดที่ตัวฟังก์ชัน Tool ทั้งหมดแล้วก็เลือก Display Properties มันก็จะเห็นพื้นที่ด้านตรงกันข้ามที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกและมาดูอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้วัตถุที่ทำให้ช่องว่างเนี้ยมันปิดทึบตันไปเลยเรามาดูกันโดยการกดที่ Geometry และเลือก Modify Topology อันนี้และเลือกตัวนี้ฟังก์ชัน Close Hole จะอยู่ใน Modify Topology นะครับเป็นเมนูย่อยของตัว Geometry อีกทีหนึ่งทีนี้ลองสังเกตดูเวลาพอกดปุ่ม close hole แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกดดูมันจะขึ้นหน้าต่างเตือนขึ้นมากรณีที่ขึ้นหน้าต่างเตือนอย่างเงี้ยจะยังไม่สามารถแก้ไขได้นะครับวิธีแก้ให้มันแก้ไขได้ทำยังไงโดยการกดปุ่มนี้ครับ Del Lower อยู่ในหน้าของ Geometry นะครับอยู่ในหน้า Geometry แล้วกด Del Lower เพื่อเคลียร์ค่าของตัวโพลีกอนนี้ออกไปก่อนกด Del Lower ไปพอกดแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานเนี่ยจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่จริงๆแล้วมันถูกเปลี่ยนแป้งไปอีกโหมดหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ให้เรามากด Close Hole เห็นไหมครับตัววัตถุเนี่ยมันก็จะปิดทึบไปเลยมันก็จะกลายเป็นวัตถุที่ตันโดยทันทีแล้วทีนี้ลองกด Shift F เพื่อดูโพลีกอนในส่วนนี้ครับโพลีกอนน่ะช่วงตัวผิวด้านนอกกับตัวด้านล่างที่ถูกปิดทึบไปเนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่ามันถูกใช้งานกันคนละฟังก์ชันกันนะครับวิธีทำให้มันเป็นสีเดียวกันคือทำยังไงทำเหมือนเดิมเลยที่เคยสอนไว้กด Ctrl แล้วก็ลากคลุมวัตถุและกด Ctrl แล้วก็ตัว W ทีนี้วัตถุทั้งชิ้นมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกันแล้วครับก็จบในส่วนของการทำให้วัตถุทึบตันไว้เท่านี้ก่อนครับ